เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับหรือว่ากำลังหาของขวัญของฝากอยู่นะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะรวมไปถึงท่านไหนที่ไปหาเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของการปวดศีรษะอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายค่ะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์รวมไปถึงนะใครที่สงสัยเอาไว้ในช่วงของนอนหลับพักผ่อนเนี่ยตื่นเช้ามานะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสมองปลอดโปร่งนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอมากขึ้นนะคะรวมไปถึงใครที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะคอมพิวเตอร์เองก็ตามนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือตัวสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิมมีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกันต้องรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วก็พิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494ตอนนี้มาที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณพรอุตสาหนะคะ1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 น.วันพฤหัสบดีถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าต้องตรวจสอบก่อนนะครับพรอุษาสาเป็นสบศรีสระอาค่ะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นชื่อผ่านรวมกับนามสกุลก็เป็นเขาเรียกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่ดาวที่เสริมในเรื่องของการวางแผนฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุยค่ะ25พฤศจิกายน2521นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงอันนี้ไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องของงานโชคลาภลักษณะกำทรแล้วก็ความรักค่ะ25พฤศจิกายน21เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่เสาร์กรุณาส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของโชคลาภเงินทองในแง่ของการเสี่ยงโชคนะครับปีจอนี้ไม่เด่นถามว่าในแง่ของสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าย่าง38เนี้ยพอจะหายใจหายคอคล่องขึ้นหาเงินได้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันปีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรพยายามปรับพยายามพูดคุยมีโอกาสที่จะจูนกันได้นะครับลัคนาภูเก็ตสักครู่ครับอยู่ในวรรคพฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาแล้วคุณพรค่ะ6ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด 3:25 น.วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาค่ะ 21:25 นสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์เนี่ย ก็ต้องบอกว่าปีนี้ในโซนของหลังวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยราหูมาถึงโมหะจริตก็ได้นะความมัวเมาลุ่มหลงก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นในแง่ของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีสิงห์ฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ายังไม่มีคู่ก็ยังถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อย
การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มที่คุณไม่ได้ใช้แล้วนำไปบริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรจนานะคะ6มิถุนายน2502ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรก็ตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57ความจริงยินเหลืออีกหลายเดือนนะครับกว่าจะครบ57ปีจรย่าง57นี้พยายามเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับสภาพคล่องปีนี้โดยรวมผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นนะครับทำกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธสุขภาพในพื้นชะตาของคุณเนี่ยทางเดินหายใจกับช่องท้องเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนนท์ค่ะ4ตุลาคม2540นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม40นาทีไม่ได้บอกวันดวงชะตาโดยรวมแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้หลับแต่เห็นยมทูตยืนอยู่ปลายเท้าครับควรทำบุญอะไรดีจริงๆแล้วถ้าเป็นในแง่ศาสตร์แบบนี้ผมเองก็ไม่ได้ศึกษามานะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของถ้าเรารู้สึกว่าเราเองไม่สบายใจหรือว่าเราไปบอกกล่าวกับใครแล้วก็ไม่เชื่อก็ไปทำบุญถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลให้นะครับปีจรนี้นะนอกจากถวายสังฆทานแล้วผมอยากที่จะให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับและในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยจากนี้จนถึงย่าง29ปีนะครับพระพฤหัสเสวยอยากให้คุณหาหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตเนี่ยมาคล้องคลอนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระฤหัสทุกวันเวลา19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรายุทธค่ะ9พฤศจิกายน2516นะคะเวลาเกิด 7:39 น.วันศุกร์ถามเรื่องของงานอันนี้ว่างานอยู่ค่ะแล้วก็การเงินกับการเรียนเป็นอย่างไรการเรียนทายว่าปีนี้โหไม่มีใครแก่เกินเรียนครับตอนนี้40กว่าละการเรียนปีนี้จะทายว่าย่าง43นั้นจะดีกว่าย่าง42แต่อาจจะต้องลักษณะเรียนเป็นทีมเรียนเป็นกรุ๊ปเพราะมันมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลืออยู่นะแต่ดวงนี้เหนื่อยเรื่องเรียนหรือว่าจบช้าก็ได้นะหรือว่าเรียนต้องเทคไทม์ใช้เวลามากกว่าชาวบ้านก็ได้แต่เอาว่าเป็นว่าปีนี้ดีแต่กรรมะเป็นกาลีฉะนั้นงานว่างอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็เบื้องต้นให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวและพยายามนะครับใช้คอนเนคชั่นที่มีโดยเฉพาะกับสุภาพสตรีที่สูงวัยกว่า SMS ต่อมาค่ะคุณมานพค่ะ29กันยายน2517อันนี้ไม่ได้ให้เวลาเกิดมานะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุชาดาค่ะ9พฤษภาคม2540นะเวลาเกิด 16:00 น.ตรงวันศุกร์การงานทำอาชีพอะไรดีแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ9มีนาออกพฤษภาขออภัยพฤษภาคม40ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหนผมเชียร์ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ใช้ได้หรือจะเป็นลักษณะของมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ผลกำไรถ้าทำธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติวันนะคะ3กรกฎาคม2534เวลาเกิดประมาณ 01:59 นาทีวันพุธปีนี้จะสอบครูติดไหมคะถ้า 01:59 ฟ้าสว่างเป็นพุธคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับดาวอาชีพสวยนะครับย่าง25ตรงกลมตกด้วยก็อย่างนี้ครับมีเกณฑ์นะในแง่ของการสอบแข่งขันปีนี้ถ้าคุณเพนพยายามมาดีมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของการสอบนะครับฝากเสริมชะตานิดนึงละกันของคุณเนี่ยให้ซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฤทัยค่ะ29ไม่ได้บอกเดือนมาด้วยเนาะเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนด้วยนะคะคุณณัฐวัฒน์ค่ะ27พฤษภาคม2539เวลาเกิด 11:58 น.ถามเรื่องงานกับการทำบุญเสริมค่ะตรงกับวันไม่ได้บอกวันนะครับ27พฤษภาคม39ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์
ปีนี้เน้นในเรื่องของห้องน้ำนะครับจะสร้างหรือซ่อมก็ได้จะเป็นที่วัดวาอารามหรือในที่สาธารณะได้ทั้งนั้นแต่งานปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยใจก็ได้แล้วก็ในแง่ของความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะมาล่าช้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างลำบากฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออดทนแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชุกจินพรปัตตาละคะค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2521ค่ะจ้ากี่โมงคะประมาณเที่ยงถึงประมาณ5โมงถึงเที่ยงนี่แหละค่ะ11โมงถึงเที่ยงวันอาทิตย์ค่ะ11โมงถึงเที่ยงใช่ไหมคะค่ะค่ะเกิดตอนบ่ายจ้าเกิดตอนเช้าเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินหรือว่ามีปัญหาปวดตามพวกตามข้อตามกระดูกมีบ้างไหมครับมีอยู่ค่ะมีทั้งสองเรื่องเลยใช่ไหมค่ะจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับยังไม่ได้มีค่ะพอดีเดี๋ยวกำลังว่าจะไปหางานทำค่ะตกงานหลายเดือนแล้วค่ะมองอาชีพอะไรไว้ตอนนี้ก็ไปขายของช่วยเขาค่ะคือตอนนี้เราก็ทำงานถูกไหมแต่รับจ้างช่วยเขาขายของถูกไหมครับรับจ้างชั่วคราวเพราะว่าในดวงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตกงานบอกว่ามีงานนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ใช่ธุรกิจของตัวเองแต่ว่าหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรจริงๆแล้วผมยังไม่อยากให้ลงทุนนะในช่วงค่ะยังไม่มีทุนย่าง39เนี่ยก็ให้ใช้วิธีการอย่างเงี้ยรับจ้างเขาไปก่อนค่ะไม่เอาอย่าลงทุนเองแล้วถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดลองดูว่าทำได้ไหมนะครับถ้าเป็นลักษณะเป็นลูกจ้างและทำหน้าที่ด้านการขายโดยตรงพวกนี้ก็ใช้ได้นะหรือว่าถ้าหนูอยากถามว่าวันนี้หนูจะไปสมัครงานไปดูงานจะได้มีคะก็อย่างที่เรียนไงว่าเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรก็ไปสอบก็ไปตามที่ตั้งใจแต่ว่าก็ถ้าลงทุนเนี่ยห้ามแต่ถ้าเป็นลักษณะไปสอบไปดูงานแล้วเป็นลูกจ้างอันนี้ไม่ว่าแต่ปีนี้มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีก็อย่าออกอย่าทิ้งไอ้งานเดิมที่ทำนะถึงจะไม่ค่อยมั่นคงเกาะให้แน่นแล้วก็หลังวันเกิดผมฝากอย่างนี้ถวายสังฆทานพร้อมกับหลอดไฟสังฆทานเป็นหลอดไฟใช่ลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วก็ซื้อไปถวายค่ะประมาณกี่หลอดคะก็ตามทุนทรัพย์นะถ้าสะดวก6หลอดก็ได้ค่ะนะแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนละครั้งค่ะจ้ะจริงๆแล้วที่เด่นฝากไว้พิจารณานะนอกจากงานด้านการขายแล้วเนี่ยถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้ก็ใช้ได้นะหรือลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปเราเป็นคนกลางเรากินส่วนต่างพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้อ๋อหลังวันเกิดถึงจะดวงดีใช่ไหมคะไม่ใช่หลังวันเกิดเกณฑ์งานก็ยังไม่ค่อยดีเลยยังไม่อยากให้ลงทุนก็คือให้ถ้าเป็นลักษณะงานรับจ้างอ่ะไม่ว่ากันแต่ที่ผมพูดเนี่ยคืออาชีพที่เด่นคะคุณอาจารย์ก็เกณฑ์เรื่องงานคงจะต้องรออีกประมาณ1ปีอ๋อปีหน้านึงใช่รับจ้างไปก่อนไงยังไม่อยากให้ลงทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องเงินที่ทายเรื่องสุขภาพที่ทายเมื่อสักครู่แล้วหลังวันเกิดไปแล้วถ้าคุณมีคู่ครองคนรักก็ให้ระวัดระวังการมีปากเสียงกันด้วยนะครับก็มีเสียงกันบ้างหลังวันเกิดไปแล้วจะเสียงหนักกว่าเดิมอ๋อจ้ะถึงแยกกันก็ระวังเพราะตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับหลังว่าเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะแรงกว่านี้ก็ทำบุญเสริมที่ผมบอกอ่ะสังฆทานพร้อมกับหลอดไฟไปทำซะค่ะค่ะอ่ะโอเคนะเราทำก่อนวันเกิดไม่ได้เลยคะก่อนวันเกิดก็ทำได้ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดก็จะต้องทำแบบนั้นเลยจะทำหลังวันเกิดดีกว่าใช่แต่ตอนนี้ถ้าอยากทำบุญก็ตามกำลังศรัทธาหรือว่าอยากจะมีจิตอันเป็นกุศลจะทำเรื่องไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่เด่นนะก็ของคุณถ้าอยากจะทำเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจพวกสุขภาพก็พอใช้ได้อย่างนวดแผนโบราณพวกเนี้ยนะคุณอาจจะต้องไปฝึกปลือให้มากหน่อยค่ะอ้าวโอเคนะจ้ะตลาดเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
มาต่อที่ SMS นะคะคุณพรพิมล19พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิด 8:10 นวันเสาร์การงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43อยู่นะผมดูหลังมันเกิดอะไรดีกว่าอีกแป๊บเดียวก็จะเลยผ่านละนะครับในแง่ของงานอาจจะมีอุปสรรคมากกว่าช่วงย่าง43ที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับอาจจะต้องใช้ความเพียรแล้วก็ที่สำคัญในแง่ของรายละเอียดต่างๆคุณเองอาจจะต้องลงไปให้ความสำคัญและที่สำคัญอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงแต่ความรักทายดีนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้หลังวันเกิดเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินค่ะ7มกราคม2530นะคะเวลาเกิด 16:00 นตรงพุธกลางวันถามเรื่องของครอบครัวค่ะกาลีจี้อยู่แต่ปัตตนิเป็น4ก็จะเตือนอย่าให้มีบุคคลที่3เข้ามาข้องเกี่ยวนะครับเพราะเกณฑ์ความรักช่วงปัจจุบันนี้อาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆ3วันดี4วันไข้ถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ก็มีโอกาสจะเจอคนที่มีปัญหาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ10ตัวทําต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษพันธ์นะคะ27กรกฎาคม2524เราไม่ได้ให้เวลาเกิดมาเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนทะเบียนรถ6684ค่ะ66เนี่ยบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปแล้วก็พุทธอันธพาลวิวาทราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูทำอะไรก็ติดขัดนะครับในส่วนหนึ่งสุขภาพก็เน้นพวกทางเดินหายใจให้ระวังในเรื่องของคำพูดใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพรพิมล19พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิดนะคะ 8:10 วันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักปฏิทินตรงกับวันเสาร์ของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะแป๊บเดียวก็จะเตือนในเรื่องของสภาพร่องที่คุณถามนั่นแหละนะครับระวังหมุนไม่ทันนะและอาจจะเป็นลักษณะหนี้ระยะสั้นก็ได้นะส่วนความรักความสัมพันธ์ผมทายดีนะครับให้ความจริงเหมือนกับที่ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็ถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจส่วนงานเนี่ยเหนื่อยหน่อยตอบไปแล้วครับตอบไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอรทัยค่ะ3พฤศจิกายน2536เวลาเกิดค่ะ 16:16 พุธกลางวันนะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมปีนี้จะเตือนเลยพยายามเลี่ยงการลงทุนเข้าหุ้นร่วมกับคนอื่นหรือว่าทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนและในแง่ของความรักคู่ครองเนี่ยก็พยายามประคับประคองหน่อยนะครับหรืออาจจะได้เจอคนเก่าถ้ายังโสดนะอาจจะมีคนเก่าๆแวะเวียนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณนั้นสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะลูกจ้างงานประจำทำพวกฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีนะครับส่วนกลุ่มที่2ถ้าทำธุรกิจก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเสียทั้งเรื่องงานเสียทั้งเรื่องเงินนะครับแต่ว่าเข้าย่าง23เนี้ยยังพอมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนงค่ะ27มกราคม2512ค่ะเวลาเกิด 11:30 วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษของคุณเนี่ยนะผมดูหลังวันเกิดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างนะครับ47เข้าย่าง48เป็นอย่างไร
ในเรื่องของคนขอยืมก็เผื่อใจนะครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้ทยอยผัดผ่อนเป็นงวดก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉะนั้นพูดคุยดีๆและหลังวันเกิดเนี่ยให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อมีดโกนใบขนนกซึ่งเป็น2คมนะพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมครับล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ